สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามเข้ามาว่าพี่มาร์คครับถ้าผมอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพต้องมีอะไรบ้างครับคำว่ามีอะไรบ้างในที่นี้หมายถึงมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคได้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะมาตอบคำถามนี้ให้กับเรากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมากันอีกหน่อยนะครับโอเคมาเรามารับความรู้กันเลยครับก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือทักษะในการวิเคราะห์ตลาดนั่นเองนะครับทักษะในการวิเคราะห์ตลาดพี่ไม่ได้หมายถึงทักษะการวิเคราะห์กราฟนะครับทักษะการวิเคราะห์กราฟเป็นทักษะหนึ่งที่เราควรจะมีเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับการวิเคราะห์ตลาดมันก็คือการที่เราดูข้อมูลข่าวสารเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันเก็บสถิติต่างๆเอามาวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อได้บ้างนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการวิเคราะห์ตลาดนะครับซึ่งแน่นอนครับเท่าที่พี่พูดมางานมันดูค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเราฝึกทักษะนี้มาจนชำนาญแล้วมันจะใช้เวลาวิเคราะห์ตลาดไม่นานนะครับเราก็จะรู้ภาพรวมตลาดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทิศทางหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อได้บ้างนั่นเองนะครับต่อมาทักษะที่2ก็คือทักษะในการวางแผนบริหารจัดการเงินทุนนั่นเองนะครับในการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยพอร์ตเราไม่ใช่พอร์ตเล็กๆนะครับทุกคนพอร์ตมันจะใหญ่มากๆเลยนะว่ากันเป็นหลักหมื่นเหรียญหลักแสนเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนจัดการเงินทุนเป็นอะไรที่สำคัญมากๆความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยหรือแม้แต่เสี้ยวเดียวมันก็คิดเป็นเงินได้มหาศาลมากๆแล้วนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราพลาดจุดเดิมไปตลอดเรื่อยๆในระยะยาวมันจะส่งผลกระทบมากขนาดไหนกับพอร์ตเราเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะที่สำคัญอันดับต้นๆเลยเราทุกคนต้องมีอย่างน้อยเพื่อนๆจะต้องบริหารจัดการได้ถูกต้องว่าจะวางแผนยังไงให้มันอยู่รอดได้ตลอดทั้งเดือนนั่นคือสิ่งที่อย่างน้อยควรจะทำให้ได้นะครับเพราะถ้าเราทำไม่ได้สุดท้ายเทรดวัน2วันแล้วพอร์ตแตกแบบนี้ไม่มีทางที่จะไปเทรดพอร์ตใหญ่หรือว่าไม่มีทางจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้แน่นอนนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่3ก็คือทักษะในการจัดการอารมณ์นั่นเองนะครับการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเราไม่ได้เทรดกันในพอร์ตเล็กๆเราเทรดกันในพอร์ตที่มันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นแปลว่าขนาดออเดอร์ที่เราเทรดเนี่ยมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยส่งผลให้กำไรขาดทุนในแต่ละออเดอร์ของเราอ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆบางทีบวกลบทีเป็นพันเหรียญเลยซึ่งการได้เห็นตัวเลขบวกลบเป็นพันเหรียญอยู่บ่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดสะสมที่สูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเทรดเดอร์อาชีพการจัดการอารมณ์ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราทุกคนควรจะมีทักษะนี้ติดตัวอยู่เสมอเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะจบด้วยการสูญเสียที่มันมหาศาลมากๆหรือไม่ก็อาจจะจบด้วยสภาพจิตใจที่มันย่ำแย่มากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาทักษะสุดท้ายที่พวกเราต้องมีอันนี้พี่ไม่เรียกก็เป็นทักษะละกันก็คือเงินทุนนั่นเองนะครับอาจจะฟังดูเป็นทุนนิยมนิดนึงนะครับแต่ว่านี่แหละคือความเป็นจริงของโลกของการลงทุนนะครับใครที่มีเงินทุนเยอะคนนั้นจะได้เปรียบกว่าอีกคนนึงเสมอเป็นเรื่องที่ปกตินั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพเราควรจะมีเงินทุนก้อนใหญ่สักก้อนนึงเพื่อเป็นฐานในการเริ่มต้นในการเทรดเป็นอาชีพของเรานะครับถ้าเรามีเงินทุนอยู่ก้อนเดียวก้อนเล็กๆมันจะไม่พอนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4สิ่งที่พวกเราจะต้องมีในการเป็นเทรดเดอร์อาชีพซึ่งทั้ง4สิ่งนี้พี่แชร์ออกมาจากที่พี่ประเมินตัวเองดูนะครับว่าพี่มีทักษะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทั้ง4สิ่งนี้อาจจะยังไม่ใช่4สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะครอบคลุมในหลายๆสิ่งได้อยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับต่อไปถ้าพวกเรามีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาพี่อีกเหมือนเดิมนะครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวคำถามไหนที่พี่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยพี่ก็จะหยิบเอามาทำเป็นคลิปให้พวกเราดูกันแบบนี้อีกนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าพวกเราชอบคลิปนี้ฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ